ชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือขึ้นจอทีวีง่ายๆครับกับ Mirascreen K6 ทุกวันนี้ครับการดูวิดีโอของเราครับเราก็อาศัยมือถือกันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนครับก็ยังอยากดูกับจอทีวีใหญ่ๆแบบนี้ครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ที่สำหรับต่อมือถือแบบนี้นะครับเข้ากับจอทีวีใหญ่ๆแบบนี้ครับนั่นก็คือ Mirascreen ครับตัวนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ของปี 2019 นะครับ Mirascreen K6 ครับจากนาโนเทคนั่นเองที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 น.ตรงสำหรับตัวนี้ครับก็จะเป็น Mirascreen รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือรุ่น K6 ครับก็ออกมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าเพิ่งได้หยิบมารีวิวครับมาแกะกล่องดูด้านในกันเลยด้านในนะครับก็จะมีคู่มือมาให้เราหนึ่งเล่มครับพร้อมกับอุปกรณ์นะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยก็คือตัว Mirascreen K6 ตัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุเป็นพลาสติกครับแล้วก็เมื่อเปิดฝามาครับด้านในก็จะเป็นตัวเสียบกับช่องHDMI กับทีวีของเรานะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi ครับที่เป็น USB นะครับทั้งหมดเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อเสียบเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เสียบเข้ากับ USB power ครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเสียบเข้ากับทีวีของเราครับเดี๋ยวไปทดสอบการใช้งานกันเลยตอนนี้ครับผมก็ทำการต่อ Mirascreen K6 เข้ากับจอทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าเขาก็มีเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็อธิบายการใช้งานไว้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับก็สามารถเลือก Wi-Fi ครับก็จะเจอตัว Mirascreen นะครับก็กด Mirascreen ครับหลังจากนั้นใส่พาสเวิร์ดนะครับเขาจะเขียนไว้ข้างบนตรงนี้เลยนะครับ47044726ครับสังเกตว่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีโทรศัพท์มือถือของเราเชื่อมต่อกับตัว Mirascreen แล้วหลังจากนั้นคนที่ใช้ iPhone ครับก็สามารถสไลด์หน้าจอขึ้นมาฮะแล้วก็กดปุ่ม Screen Mirroring ครับหน้าจอมือถือนะครับก็จะขึ้นแสดงขึ้นไปอยู่บนตัวจอทีวีแล้วนะฮะซึ่งเราจะเอามาเล่นเกมก็ได้นะครับดูหนังผ่านเน็ตเล่นเกมฟังเพลงนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถสไลด์ดูวิดีโอได้ด้วยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจาก 4G ในมือถือของเรานะฮะแบบนี้ครับนะตะแคงจอดูก็ได้เยอะที่สุดเลยครับวันนี้ช่องของผมครับครบยอด 100,000 subscribe แล้วก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามอยู่นะครับถ้านะครับต่อไปนะครับส่วนสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เน็ตจากโทรศัพท์มือถือครับก็ให้ออกกลับมานะครับที่หน้าหลักก่อนนะครับทีนี้เราสามารถเชื่อมต่อครับอินเทอร์เน็ตก็คือเราเตอร์ Wi-Fi แล้วนะเข้าไปได้ด้วยนะครับโดยวิธีการนะครับให้เราสแกน QR code ครับจากหน้าจอแบบนี้เลยนะฮะปึ๊บครับเราจะเข้ามาที่การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต Resolution เราสามารถตั้งค่าได้ทุกอย่างเลยนะดังนั้นตอนนี้ครับผมจะเข้าไปตั้งค่าอินเทอร์เน็ตครับเลือก Wi-Fi บ้านของเราครับแล้วใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับเมื่อใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi เรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีสัญญาณเชื่อมต่อ Wi-Fi ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีชื่อ Wi-Fi บ้านเราด้วยก็คือบ้านผมก็เป็น T3B นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Mirascreen ครับจะอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับวิธีการก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากส่งภาพจากโทรศัพท์มือถือขึ้นจอทีวีง่ายๆแบบนี้ครับก็ซื้อเลยครับ Mirascreen K6 ครับลิงก์ใส่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งเองได้เลยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ